สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มาแบบนี้เลยเพราะว่าแม่มีสกุชชี่จากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆค่ะแม่นะคะเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะครั้งนี้แม่ไปที่เมืองโอซาก้าค่ะแล้วก็ได้สกุชชี่มาเต็มเลยไปญี่ปุ่นครั้งนี้นะเป็นครั้งที่แม่เจอสกุชชี่เยอะที่สุดเลยอะครั้งก่อนๆ นะคะไปเดินหาสกุชชี่แทบไม่ได้เลยนะแต่ครั้งนี้เยอะเลยค่ะมีทั้งไอบูมคาเฟ่ดีเอ็นนะคะแล้วก็ซาริโอนะเดี๋ยวแม่จะให้ดูที่แม่ซื้อมาทั้งหมดจากทริปญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะแม่ซื้อมาจาก3ที่นะคะที่ร้านแรกนะเป็นร้านที่อยู่หน้าวัดคือแม่ไปวัดที่มีเสาสีแดงเยอะๆนะคะที่เขาฮิตไปกันนะร้านขายของที่ระลึกหน้าวัดคือมีสกุชชี่เยอะมากแต่ว่าเป็นสกุชชี่ไอบูมที่แม่มีแล้วนะคะแม่เลยไม่ได้ซื้อไอบูมมาที่แม่ซื้อมามีอันนี้น่ารักมากมินเนี่ยนนะคะเห็นไหมตรงนี้เป็นหนูน้อยมินเนี่ยนมาพร้อมกล้วยสกุชชี่กล้วยที่ญี่ปุ่นนะคะขนาดของที่ระลึกที่หน้าวัดเขายังแบบว่ามีของน่ารักคิคุอโนเนะเลยอ่ะอันนี้520เยนนะคะเป็นเงินไทยประมาณ148บาทนี่นะเป็นมินเนี่ยนแท้ๆเลยแล้วดูแท็กนะคะช่วงนี้เห็นเด็กๆชอบกลับมาเล่นสกุชชี่แท็กกันใช่ไหมมีน้องๆมาบอกแม่ว่ากลับมาสะสมสกุชชี่แท็กกันอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นโมจิ540เยน154บาทค่ะน่ารักมากเลยอ่ะมีสีน่าจะมีสีเขียวกับสีน้ำตาลหรือเปล่าแม่จำไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมีวิดีโอนะคะลองดูในวิดีโอแม่แกะเลยดีกว่ายังไม่ได้แกะเลยนี่ฐานที่รองโมจิเขาก็น่ารักมากเลยเป็นลายการ์ตูนด้วยอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะเห็นลายไหมคะมีหน้าตาด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นสีชมพูหวานมากจับไปนี่ดึงๆเหมือนโมจิเหมือนขนมไดฟูกุอะไรแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือโมจิยืดเหมือนที่เรามีกันนะคะเหมือนที่เมืองไทยก็มีขายนะแบบนี้แต่ว่าอันเดิมที่แม่มีไม่มีลายตัวโมจิก็ไม่มีลายแล้วก็กล่องก็ไม่มีลายนะคะแล้วนี่ถูกมากเลยซื้อที่นั่นนะ540ต่อไปเป็นนี้ค่ะ3ชิ้นนี้คือซื้อร้านเดียวกันเลยนะคะร้านที่หน้าวัดคือวัดนี้นี่วัดที่มีเสาแดงๆแบบนี้นะคะแม่มีถ่ายวิดีโอด้วยนะคนเยอะมากคือช่วงวันปีใหม่อ่ะคนญี่ปุ่นจะชอบเข้าวัดเพื่อไปไหว้พระขอพรนะคะแม่ไปช่วงปีใหม่คนเยอะแบบโอ้โหแต่ก็สนุกดีค่ะได้บรรยากาศสนุกสนานนะวันนี้นะคะจุดเด่นของวันนี้ก็คือจะมีเสาแดงเยอะมากเสาแดงแบบนี้นะเห็นไหมเขาบอกว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่ชาวบ้านจะซื้อเสามาบริจาคให้กับวัดนะคะทำเรื่อยๆจนตอนนี้นะเสาเยอะมากล้อมภูเขาได้เลยอ่ะแม่ไปเดินโอ้โหในวิดีโอต้องดูนะเยอะมากนี่แล้วก็วัดของเทพเจ้าองค์นี้นะคะจะมีสัตว์เลี้ยงคู่กายเป็นหมาจิ้งจอกที่นี่ก็จะมีอะไรที่เป็นรูปหมาจิ้งจอกเยอะมากเขาก็เอามาทำเป็นนี้ด้วยซักพิสทอยน่ารักเนาะนี่น่ารักมากเลยคือเขาก็มีการประยุกต์ของที่แบบเป็นความเชื่อของวัดให้มาเข้ากับของเล่นน่ารักน่ารักของเด็กด้วยนะคะน่ารักดีต่อไปเป็นสกุชชี่ที่แม่ซื้อที่ร้านซาริโอช็อปนะคะเป็นของซาริโอแท้ๆมากๆเขาอยู่ในซาริโอช็อปเลยอันนี้คือคิตเตี้ยเหมือนอยู่ในขนมถั่วแดงนะชามถั่วแดงก็แท็กไหมแล้วก็นี่เขามีห้อยนี่น่ารักมากเดี๋ยวแม่แกะมาให้ดูนะคะสกุชชี่ของซาริโอนะคะจะน่ารักแต่ว่าจะไม่ค่อยสโลเนาะอุ้ยหอมนะหอมอ่อนๆ นะคะเออมีกลิ่นตอนแรกแม่นึกว่าจะไม่มีกลิ่นนี่เป็นสาวน้อยคิตตี้นะคะแช่ถั่วแดงหรือเปล่าถั่วแดงร้อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ชามีลายดอกซากุระด้วยมาดูความสโลกันนะคะไม่สโลนะแต่นิ่มต่อไปค่ะก็คือคนนี้ซื้อตรงที่เดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ในชามไอติมแท็กนะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ห้อยๆมาคนนี้ชื่ออะไรนะแม่นึกชื่อไม่ออกซินนามอนโรซินนามอนโรนะคะนี่น่ารักมากเลยนี่นะคะนั่งหูกลางอยู่แล้วก็ชามถ้วยเนี่ยนะคะสีเหลืองมีลายดอกซากุระเหมือนกันนะดูข้างหลังน่าจะเป็นไอติมหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนจะเป็นไอติมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือเปล่าหรืออะไรน้องๆคิดว่าเป็นอะไรคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะมาดูความนุ่มสโลคือด้วยความที่ตรงเนี้ยตรงกลางมันบุบลงไปอ่ะเหมือนจะเป็นแอปเปิลหรือเป็นเชอร์รี่ก็ได้นะเนี่ย
อันนี้เขามี3แบบนะคะอีกแบบนึงแม่จำไม่ได้เป็นอะไรอะแต่รู้สึกว่ามันจะอยู่ในไม้เสียบดังโง่นะคะ3ลูกแม่ไม่ได้เอามามาแค่2แบบ2ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะ2ชิ้นนี้นะเป็นกันหยอดตู้กาชาปองมาอุ๊ยกาชาปองเดี๋ยวนี้มีสกุชชี่ด้วยอะนี่น่ารักมากเป็นเครปนะคะแม่จะบอกว่าครั้งนี้นะการไปหยอดกาชาปองของแม่นะอกหักมากค่ะแม่หยอดหลายตู้มากแต่ว่าแม่ได้ของที่แม่อยากได้น้อยสุดแทบทุกอันเลยอ่ะมีอันนี้ที่แม่ชี้ว่าแม่อยากได้อันนี้เราก็ได้เป็นกาชาปองที่แม่ไม่อกหักนะคะเครปเขียนว่าแฮปปี้เครปนะคะข้างหลังเออร้านแฮปปี้เครปนี่เชอร์ตันได้กินด้วยนะได้ไปกินอันนึงตอนแรกนะแม่ก็ไม่คิดว่าเป็นสกุชชี่นะคะแม่ให้เชอร์ตันไปเล่นแล้วเชอร์ตันมาบอกแม่ว่าเป็นสกุชชี่นะคือเอาออกมาแล้วบีบได้นี่ตรงนี้ก็จะนิ่มตรงนี้นะคะส่วนข้างบนบิดไม่ได้แต่ดูความน่ารักสิน่ารักมากส่วนอันนี้ค่ะอันนี้ก็ไข่ตู้มาเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นสกุชชี่แบบว่าสกุชชี่เลยนะน่ารักมากเป็นฮันนี่โทสต์มีเนยอยู่ข้างบนนะคะแต่พอดูดีๆแล้วนี่เขาก็จะอย่างนี้นะมีความเหมือนเป็นฟองน้ำหุ้มผ้ามากกว่าดูไม่ค่อยจะเหมือนสกุชชี่เท่าไหร่นะคะเขามีอันอื่นที่น่ารักมากล่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยแม่จะอยากโอ้ดูสิดูแต่ละอันอยากได้เนาะแม่อยากได้อันที่เป็นไข่ดาวมากเลยอะอันที่เป็นขนมปังสตรอเบอรี่ก็น่ารักนะคะแต่เรามีเครปสตรอเบอรี่แล้วนะเรียบร้อยค่ะน้องๆดูแล้วชอบอันไหนคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะหรือใครมีอันไหนเหมือนกันเลยนะก็คอมเมนต์บอกนะคะแล้วก็อย่าลืมมาบอกแม่หน่อยว่าชามนี้คืออะไรนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เย่น้องชะแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย